โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะตอนนี้คุณอยู่ในเกม Minecraft กับผมอีกแล้วและในที่สุดมันก็ออกมานะสำหรับ Sky Factory 4นะฮะผมนี่แฟนบอย Sky Factory เลยฮะโอเควันนี้เราจะมาอัดคลิป Sky Factory กันก็ไม่ต้องถามนะว่า Stone Block กับ Sky Odyssey ไปไหนนะครับก็ยังทำอยู่เนาะก็มันยังไม่จบอ่ะนะแต่ว่านะผมแค่อยากเล่น Sky Factory เฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยในโหมด Single Player นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาสร้างเวิร์กกันดูโอ้สร้างเวิร์กแบบใหม่มันหมุนได้ไหมไม่ได้ไหมเด็ดไม่ต้องตักไม่ต้องนะมีอันนี้สกายแฟคทอรี่ปกติใช่ไหมสกายกริดเฮ้ยดีเรียนลิมันดูแบบอะไรอ่ะนี้คือ compact sky อ๋อคือ compact อ่ะมันจะเป็นเหมือนโลกที่เราเหมือนว่ามันคล้ายๆกล่องอ่ะจริงๆผมจะทำในตัว stone box อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะจะทำให้ดูใน stone box นะสำหรับตัว compact ตัวนี้นี่เวอร์ปกติอ่ะนี่ default อันนี้อะไรเนี่ยเวอร์ amplify นี่มันอันนี้ Dark Biome ใช่ไหมอันนี้ Lost City ใช่ Lost City It's Flat Sky Factory Tutorial ฮะอ๋อโอเคนี้Pitch Out นี้ Sky Factory อู้ไม้จะตอน Factory เฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ไอ้มุกนี้ได้มุกนี้ได้มุกนี้อันนี้ observatory อ๋อโอเค sky village evil lava factory นะ ender sea bedrock the world the wind bedrock and art place bedrock bottom นะครับไฟแบบเปิดโอ้ไลท์เอาไลท์เอานี่ก็คือไม่มีแสงสติกกี้สติตูเอชั่นสติตูเอชั่นอ๋อข้างล่างนี่เป็นไอ้นี่ป่ะคอบเว็บเออคอบเบิลทูเกเตอร์นี่เป็นอะไรสตาร์แฮมเมอร์ข้างล่างนี้จะเป็นน้ำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เนาะ Resonance Sleeper อันเนี้ยถ้าตกลงไปเนี่ยฟ้าผ่ายแน่ๆไม่ต้องห่วงเหมือนแบบมันร่างมากวนตีนยังไงไม่รู้อะ Kill out ข้างล่างนี้เป็นไอ้เกลิดไคโอเทียมเนาะมันเออมี Hot Topic อันนี้เป็นไพโอเทียมนะครับอันนี้ร้อนมากนะครับไพโอเทียมร้อนกว่าลาวาอีกนี่ลาวาใช่ไหมอันนี้เซเว่นซีใช่ไหมนี่มีชั้งเดียวนี่สกายแลนด์อันนี้น่าสนใจอันนี้สวย Material Girl in the Material World นี่ลาวาเคมัดคอไอ้นี่อันนี้เป็นเครื่องชุบนะก็อันนี้ฮาร์ดคอร์แบบมืดนะครับผมอยากเล่น Lost City นะแต่ว่ามันอาจจะดูง่ายไปหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอันไหนอะสกายกิดอะไม่เล่นแน่ๆอยากเล่น Lost City เล่นไปก็เท่านั้นหรือว่าจะเล่นอันนี้ดิสกายวิลเลจตัวน่าสนใจสกายวินเลดแต่ว่ามันจะเล่นง่ายหรือเปล่าเอาเป็นออริจินอลแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเวิร์ลเนาะนี่แหละ
ก็เครียดเลยก็รอแป๊บหนึ่งนับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโลกของ Sky Factory 4รู้สึกท้องฟ้ามันมันไม่ส่วนตัวบอกว่าภาค3สวยกว่าไอ้ช่างมันเถอะนะโอเคเรามีอะไรน่าใช้บ้างไม่รู้นี่มีเควสเนาะมี advancement ต้องทำไหม advancement เราอาจจะต้องทำอันนี้อะไรดูสกิคีโอเคโอเคก็ Facebook ก็คือ advancement นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอทั้งกายก่อนห้าค่ะโอ้ what that ช่างมันนะโอเคก็ได้ video one ก็ของปกติใน Sky Factory แหละโอเคมันลื่นก็ตัดไม้นะตามภาษาเฮ้ยมีเอฟเฟคด้วยได้อะไรอ่ะ Dirt Resin สามารถเอามาทำเป็นนี่ได้เอาทำเป็นเคสเซฟลิงได้เฮ้ยของใหม่มันใหม่ใช่ไหมโอเคนี่เดี๋ยวนะคุณก่อนโอเคเราได้โบกมา2อันใช่ไหมเราก็ทำการทำกล่องคราฟเสร็จปุ๊บวางกล่องคราฟไว้ก่อนปุ๊บทำสติกนับน่าจะมีคลุกอยู่นี่ไงวูดเดนคลุกนับแต่ไม่ใช่ของมอดไอ้นี่นะนะยังมันเสร็จเควสแล้วเรารับได้ไหมไม่ได้มันไม่มีรีวอร์ดเหรอใช่น่าจะไม่มีรีวอร์ดใช่ไม่มีรีวอร์ดเนาะโอเคก็เราขอเซฟลิงอันหนึ่งก่อนเราต้องได้เซฟลิงสักอันดีวะเพ่งมันจะเยอะไปไหมนาคตน่าจะแหลกแน่นะไม่ต้องห่วงเลยนาคตนี้แหลกแน่ๆถึงดินหรือยังโอเคถึงเดินแล้วนะเดี๋ยวโอเคจะทำเป็นไอ้นี่ให้หมดก่อนปุ๊บวางปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ผมก็จะทำเป็นสแลบเนาะทำให้หมดเลยแบบเดิมนะครับเราจะวางสแลบล่างเหตุผลที่วางสแลบล่างเพราะมันจะไม่เกิดนะสำหรับใครที่เคยดูผมเล่น Sky Factory เมื่อนานมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าคุณติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นนะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยอุ้ยเซฟลิงตกกันอย่างนี้เลยได้อะไรได้เดอร์แซปลิงสวยแต่ตอนนั้นผมตอนที่อัดสกายแฟก3ผมแบบมันยังปีที่แล้วมั้งมันเสียงมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยแบบแล้วก็คอมมันไม่เวิร์กด้วยก็เลยแบบไม่ได้อัดต่อนะครับอันนี้เป็นเดอร์แซปลิงเนาะโอเคเอ้ยดูดิมันมีเอฟเฟกต์อ่ะมันมีเอฟเฟกต์จากตัวเราอ่ะเข้าไปหาต้นไม้นะสวย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 แต่มันแหลกอ่ะ คิดว่าน่าจะแบบกระตุกอ่ะเฟรมเรทน่าจะล่วงรัวๆโอเคกดใช้ All Excavator ได้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เราต้องทำก็เหมือนเดิมครับขยายเกาะให้ได้เยอะที่สุดก่อนเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะขยายไปช่วงแรกก็เราอาจจะใช้เป็นไม้ก่อนนะแต่ช่วงหลังก็จะมีหินเยอะขึ้นนะโอเคส่วนตัวผมเป็นแฟนมอดแท็กสายเทคทั้งหลายนะพวกพวกมอดแท็กที่แบบเป็นเทคโนโลยีอ่ะจะชอบมากเลยส่วนมอดแท็กแนวแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้ผมก็จะไม่ค่อยจะได้เล่นมั้งที่แบบมีมอนโหดๆครับดาบเท่ๆอะไรพวกนี้อย่างเช่นอะไรอ่ะพวก Exit ป่ะนั่นแหละพวกนั้นแหละผมไม่ค่อยชอบจะเล่นนะเพราะว่าแบบมันสำหรับผมเป็นคนตัวผมชอบสายเทคมากกว่าสายเทคมันดูแบบนะ
มันดูแบบไฮเทคอ่ะเข้าใจใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะตัดไม้ตัดไม้เรียบร้อยนะเดี๋ยวขยายสักนิดละกันขยายแค่ตรงนี้เสร็จก็เสร็จละโอเคต่อไปเควสเขาบอกว่าถ้าเป็นสีฟ้าคือมันจะแปลว่าเสร็จแล้วเนาะเจอดเหรอเฮ้ยเอามานี่ได้ด้วยอะเอามาปิ้งเดอร์แดนซิ่งใช่ไหมครับเดอร์บ็อกฮาร์ดบูเดี๋ยวเราทำอันนี้ on the lock นี่ก็คือ obtain cobblestone block ใช่ไหม obtain cobblestone blockไหนอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะทำ cover zone เราทำได้ยังไงบ้างเบคอนปลายโซนแล้วเบคอนรู้สึกเราจะนี่คือถ้าสมมติว่า certify sampling ก็คือเอาไฟล์ไงอ่ะอ๋อโอเคเอานี่มาตากแห้งเนาะก็ต้องทำตัวนี้ก่อนไม่ใช่โอเค dying rack นะครับไดอิงแรกเดี๋ยวนะโอ้มอดแพ็กนี้เน้นปลูกต้นไม้เหรอโอเคเราได้มาแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมตอนนี้มาตากนะเป็นการตากนะตากที่เป็นจังหวัดนะไม่ใช่เดิร์ดนะเฮ้ยวิธีการคราฟเดิร์ดก็อย่างนี้อ่ะลองคราฟดูปุ๊บเฟสเสร็จเรียบร้อยนะก็จะได้เดิร์ดก็เออแบบลัคกี้นี่คือคราฟเรซินทัชชิ่งทูนะคราฟเรซินนะเรซินตัวไหนอ่ะเดี๋ยวนะคนหนึ่งนะมันชื่อ crushing crushing ครับใช่ไหมนี่ไงตัวนี้ใช้ไม้นะแพงแล้วก็สลับต้องใช้3อันใช่ไหมปึ๊บแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาสแลบมาทำไอ้นี่เพิ่มนี่เห็นไหมมันกลายมันแปลงร่างแล้วนะโอเคต่อไปก็คือเดี๋ยวลองวางเจ้าตัวนี้ดูอันนี้คืออะไรเราใส่ได้ไหมไม่ได้หรือว่าต้องใส่ตัวเรซินนะทำยังไงเรซินนี่ใช้ทำอะไรนี่อ๋อเอามาสกัดเป็นน้ำใช่ไหมอ๋อโอเคสกัดเป็นน้ำนะฮะต้องงูอีกโอ้ด่าตัวเองก็เป็นนะคนหล่อโอเคเน้นการปลูกต้นไม้นะสรุปมันคือมอดแพ็กที่เน้นการปลูกต้นไม้หนักมากแล้วผมก็คิดว่าอีมอดไอ้นี้น่าจะไม่มีแล้ว
นี่พังแล้วซ่อมไงอ๋อแบบนี้ใช่ไหมแหมรู้ถอยปวดคอนะประสบการณ์เยอะนะประสบการณ์เยอะโอเคสติ๊กคีโอเคเกรเป็นสติ๊กคีเสร็จเนาะโอเคก็อันนี้ได้สโตนมาแล้วเสร็จปุ๊บก็จะตากเพิ่มนะครับเราไม่มีของกินแต่อันนี้กินได้นะตัวนี้กินได้ปุ๊บนี่โอเคต่อไปมีอะไรน่าทำไหมซ่อมก่อนปุ๊บมันก็ดีนะซ่อมได้ขี้เกียจคาบแล้วขี้เกียจคาบแบบเยอะๆแบบบางทีแบบเราต้องคาบแบบเยอะมากเดี๋ยวดูก่อนทำเตาเผาเราสามารถทำเตาเผาได้ไหมเตาเผาไม้มีไหมไม่มีนะฮะเตาเผาไม้มันจะไปผีได้ไงล่ะความเป็นจริงน่าจะไหม้นะอ๋อโอเคฮะนี่พอเก็ตอยู่นี่พอเก็ตอยู่รู้จักเปล่าสแลบคราฟติ้งเทเบิลอ่ะใช้สติ๊กกับคราฟติ้งสเตชันเนาะอ่ะอย่าล่วงเอไม่ล่วงสติ๊กเอคราฟติ้งสเตชันเราจะสแลบคราฟติ้งสเตชันมาใช่ไหมคราฟติ้งสเตชันสแลบนะเราสามารถเอามาวางได้เฮ้สวยปะล่ะโอเคต้นไม้ก็โตแล้วเดี๋ยวนะฟังไม่ได้แล้วกันอ่ะเสร็จปุ๊บต่อไปผมจะคราฟเป็นตัวนี่นะอันนี้ใช้คราฟต้นไม้ได้นะเป็นต้นหินอ้อต้องการอีกอ่ะโอเคต้องการอีกก็ตากอีกนะมันยากตรงไหนฮะเดี๋ยวนะเราดูก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างเพลนะครับถ้าจะทำเพลต้องทำอะไรไปดูก่อนดูเรามีเซฟลิงอะไรบ้างนะครับต้นวูดก็คือใช้ต้องใช้จังเกิลเซฟลิงอย่างเดียวเหรอมีเดิร์ทมีอันนี้หินนะเลอันนี้ทำไงไม่รู้ทำยังไงนี่ไงเราทำอย่างนี้ได้สายเลสก็หาได้จากนี่เคลใช่ไหมแซนการทำไงนี่จริงได้จากการเอากราเวลเท่านี้จะได้แซฟมีโอกาสได้ได้แซฟแล้วก็กลายเป็นแซนโอเคก็ไม่แย่มั้งหรืออาจจะแย่ไม่รู้นะแป๊บหนึ่งนะสักครู่เดี๋ยวตัดคลิปก่อนโอเคก็กลับมาแล้วนะอะไรเนี่ยโบนเซฟลิงใช่ไหมกราเวลเซฟลิงโบนเซฟลิงใช้โบนหาครับก็หาจากกระดูกไงต้องทำสปอมเตอร์เฮ้ยเราเซิร์ชไปสักกัดเป็นบุ๊กได้เนาะแล้วก็กราเวลได้จากอ๋อเม็ดดินเม็ดหินแล้วอันนี้เราใช้เยอะนะเนี่ยเฮ้ยเกือบตกอันเนี้ยใช้เยอะโอเคอันนี้เพิ่งจะ 58% เราดูก่อนแล้วกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะนี่คอตตอนวูดแล้วก็แซนใช่ไหมนี่โคหลักๆคือการ
การปลูกพืชครับจะมีเควสสายอื่นด้วยสตอเรจใช่ไหมอันนี้เป็นนี่ติกลาลิตี้อ่ะใช่ไหมติกลาลิตี้ไปว่ากันอีกทีเอ้ยเรามีมอนในนี่ไหมไม่มีเนาะแล้วชิคเก้นอะชิคเก้นก็ไม่มีแปลว่าเราปั๊มแร่จากไก่ไม่ได้ก็จะคิดว่ามัน OP เกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ได้ปะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคาวดอนตอนนี้เราคราฟได้ไหมคราฟได้แต่มันยังไม่ถึงเฟสหรือเปล่าอ้อไม่คราฟได้เลยนะคาวดอนใช่ไหมคราฟอย่างนี้เนาะได้มาละเย่วางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะมันทำอะไรได้ไม่รู้นะโอเคอันนี้เสร็จแล้วเนาะโอเคเอ้ยเราได้อันนี้แล้วใช่ไหมพิธีไฟอาคอนครับไปเราจะคราฟตัวเซฟลิงใช่ไหมนี่ได้พิธีไฟเซฟลิงนะพิธีไฟเซฟลิงแล้วก็ลองปลูกดูนะฮาร์ดวูดฮะโอเคปึ๊บแล้วก็ได้เซฟลิงมาอีกบานเลยนะอันนี้ก็ทุกนะอู้มาวันนี้เราต้องได้หินสักก้อนแล้ววะเราคราฟได้หรือยังต้นคอบเบิลสโตนน่าจะได้นี่นะครับเราทำคอบเบิลสโตนได้แล้วนะโอเคก็โอเคสำหรับพาร์ทนี้เราได้คอบเบิลสโตนมาสำหรับพาร์ทแรกถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับเย้